ถึงแต่งกับลำไม่ได้ทำไมหรือว่าคุณอาจะเก็บลำเป็นเมียเก็บเอาไว้นอนเวลาที่คุณอาอยู่บ้านเหงาๆแค่นั้นใช่ปะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อ่ะก็แต่งงานกับลำสิฉันไม่พร้อมแต่งงานกับใครทั้งนั้นฉันเพิ่งหย่าคุณอาเห็นลำเป็นอะไรฮะถึงได้พาผู้หญิงคนอื่นไปนอนบนเตียงของลำไม่ใช่เตียงของเธอเป็นเตียงของฉันกับคุณพิงอีพิงมันไม่อยู่แล้วคุณอามันตายห่าไปจากชีวิตของคุณอาแล้วเลิกพูดถึงมันสักทีอย่าเรียกคุณพิงแบบนี้อีกนะไม่งั้นฉันจะไม่เตือนเธออีกแล้วคุณอารักลำบ้างไหมเนี่ยเลิกถามอะไรอย่างนี้ได้ไหมวันนี้ฉันเหนื่อยถามว่าคุณอารักลำบ้างไหมหรือที่คุณอาเอาลำเนี่ยเพราะว่าความอยากแล้วพอได้ลำแล้วก็ทิ้งลำเหรอฮะฉันบอกว่าฉันเหนื่อยไงลำถ้าเหนื่อยก็รีบตอบมาสิแค่ตอบว่ารักมันยากตรงไหนฮะนอกจากกำลังคิดหาข้ออ้างให้ตัวเองดูระยำน้อยลงลำรักหรือไม่ได้รักรักพอใจยังยังเธอต้องการอะไรลำต้องการอะไรแต่งงานอะไรนะคุณอาก็รู้ใช่ไหมว่าลำไม่เคยนอนกับใครคุณอาคือผู้ชายคนแรกของลำแล้วลำก็รักคุณอาคนเดียวแม่ของลำก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยคุณอาเอาลูกสาวเขาแล้วอ่ะคุณอาก็ต้องรับผิดชอบสิหรือคุณอาเห็นว่าแม่ของลำเป็นคนใช้เอาลูกสาวคนใช้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช่ดิชีวิตของลำอ่ะมันก็เหมือนกับหมาตัวเมียที่หมาตัวผู้ตัวไหนอยากจะทำอะไรก็ได้ใช่ปะหยุดพูดดูถูกตัวเองสักทีมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเธอเป็นลูกของใครแม่เธอมีอาชีพอะไรต่อให้เธอเป็นลูกเศรษฐีร้อยล้านฉันก็ไม่อยากแต่งงานกับเธอตอนนี้ทำไมคุณอาถึงแต่งกับลำไม่ได้ทำไมตอบต่อหน้าแม่มาแม่ลำยืนอยู่ตรงนี้ตอบมาหรือว่าคุณอาจะเก็บลำเป็นเมียเก็บเอาไว้นอนเวลาที่คุณอาอยู่บ้านเหงาๆแค่นั้นใช่ปะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อ่ะก็แต่งงานกับลำสิฉันไม่พร้อมแต่งงานกับใครทั้งนั้นฉันเพิ่งหย่าเรื่องงานก็มีให้คิดอีกเยอะฉันไม่มีเวลามาคิดเรื่องแต่งงานตอนนี้ถ้าเธอรอได้ก็รอแต่ถ้ารอไม่ได้ก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปหาผู้ชายใหม่ที่ดีกว่าฉันวันที่ความเจ็บช้ำมันทำลายหัวใจวันที่คำว่ารักมันได้ผลักฉันล้มลงจะไปยืนอยู่ตรงนั้นฉันไม่เคย